ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาแนะนำนะคะอะไรนะคะให้ทายว่าเป็นอะไรใบหน้าที่แบบมงกุฎของหน้านะคะนั่นก็คิ้วนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าปรางเนี่ยผ่านการสักคิ้วมาแล้ว1ปีกว่านะคะแล้วก็เติมไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าสีมันพอเราใช้งานไปเรื่อยๆนะคะโดนโทนเนอร์เอ่ยโดนเครื่องสำอางเอ่ยผ่านการล้างหน้านะคะโดยการใช้โฟมหรือว่าต่างๆนะคะมันก็จะทำให้สีของการสักคิ้วของเราเนี่ยค่ะมันค่อยๆจางลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีการใช้งานอ่ะโดนฝุ่นบ้างโดนอะไรบ้างนะคะมันก็ทำให้สีมันค่อนข้างจางนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมีพี่เขานะคะบอกต่อมาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเจลแว็กคิ้วหรือว่าเจลเคลือบคิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะปรางนะคะมีมาแนะนำเลย Net Perfect นะคะตัวนี้นะคะสำหรับปรางเนี่ยใช้มาเป็นการเคลือบคิ้วนะคะเพราะว่าเคยผ่านการสักคิ้วมาแล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่เคยผ่านการสักคิ้วนะคะเจลตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่น่าสนใจดูกันดีกว่าว่าในภายในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะมาดูกันเลย1เลยนะคะก็คือเจลเขียนคิ้วที่มาในรูปแบบของกระปุกนะคะเบอร์2นั่นเองค่ะและแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะไว้ใช้เกลี่ยนะคะเจลนั่นเองนะคะและ3ค่ะนะคะมีแปรงนะคะที่ใช้ในการนะคะปัดขนคิ้วนั่นเองนะคะแบบนี้เลยค่ะและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะมาในส่วนของแปรงปลายแหลมนะคะไว้ใช้สำหรับนะคะเขียนขอบคิ้วนั่นเองค่ะนะคะและในส่วนของการเขียนคิ้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะและในส่วนของการเขียนคิ้วนะคะเราก็จะเริ่มจากด้านล่างก่อนเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงหัวตัดนะคะระบายนะคะในส่วนของพื้นที่ว่างนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงด้านบนเลยนะคะนะคะในส่วนของแปรงปลายแหลมนะคะเราจะนำมานะคะในส่วนของการตัดหางคิ้วนะคะหรือว่าเส้นขอบนั่นเองนะคะตัดเส้นขอบนะคะให้คมนะคะแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็จะทำเหมือนอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างระหว่างเมื่อกี้กับตอนนี้สีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะคิ้วสองข้างเห็นไหมคะว่าฟุ้งขนาดไหนดูใกล้ๆนะคะเป็นไงคะกับหนึ่งไอเทมดีๆนะคะบอกได้เลยว่าเขียนง่ายแล้วก็แบบอุปกรณ์ครบครันจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งไอเทมนะคะที่น่าสนใจนะคะมีด้วยกันถึง3สีเลยเดียวนะคะคุณลูกค้าแบบได้เลือกเข้ากับสีคิ้วสีผมนี่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาเจอกันหน้าในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ